กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมายกันชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเรนเจอร์แต่ผมจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเงินของตัวผมเองนะครับผมใช้ตัวเนี้ยในการฟาร์มเงินเพื่อนำเงินไปอัพของเรนเจอร์นะครับวิธีนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มมาทำมันก็โอเคนะมันก็ได้เงินพอสมควรแต่อาจจะยากหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่เกินความสามารถก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นในแมปเนี่ยบางคนก็จะรู้แล้วก็คือวิธีการฟาร์มคลิปเนี่ยผมเคยได้ทำคลิกเอ้ยขออภัยผมเคยได้ทำคลิปการฟาร์มกิฟเฟเนียของเรนเจอร์ไปแล้วแต่ตัวนั้นคือการใช้เรนเจอร์เลเวล165แต่วันนี้ผมเห็นว่าเขาใช้ชาโดกันผมก็เลยไปซุ่มทำชาโดมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยปกติอ่ะการมาเวลหรือมาฟาร์มที่กิฟเฟเนียเนี่ยผมไปถามจากเพื่อนๆพี่ๆที่เขาฟาร์มกันประจำนะครับเขาก็บอกว่าเรทเลเวลที่ควรจะเริ่มมาฟาร์มแล้วให้มันได้ผลลัพธ์สูงสุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณเลเวล100-130ขึ้นเพราะว่าด้วยสเตตัสด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโคเวอร์ที่สุดแต่ผมร้อนวิชาใช้คำนี้ดีกว่าผมร้อนวิชาผมก็เลยไปหาวิธีการมาทำชาโดว์เชสเตอร์ยุคประหยัดไม่สิมันก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นการที่เราจะสามารถวาร์ปจากช่วงเลเวล130ลดเลเวลลงมาเหลือประมาณเลเวล110กว่าโดยการฟาร์มให้มันสมูทที่สุดอันนี้ผมไม่รู้บางคนอาจจะทำเกมกว่าผมนะผมไม่ชำนาญอาชีพนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะต้องมาแนะนำเพื่อนๆก่อนว่าผมได้ลองเล่นพักหนึ่งละนะครับมันก็โอเคแล้วก็วันนี้ผมมาอัดคลิปในช่วงระยะเวลาตอนประมาณ6โมงเช้านะครับมันก็เช้าอยู่เนาะคนก็เลยน้อยๆเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าการเล่น Shadow Chester เพื่อที่จะมาฟาร์มนะครับกิฟฟิเนียครึ่งชั่วโมงของผมเนี่ยผมจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับอันดับแรกก็คือผมต้องขออนุญาตอธิบายภาพรวมก่อนว่าไอเทมผมใส่อะไรประมาณไหนแล้วทำไมเหตุผลผมถึงต้องใช้อันนี้อันดับแรกก็มากันที่หมวกกิฟฟอนนะครับเป็นหมวกเก่าที่ผมเคยใช้นะครับถามว่าทำไมผมต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าผมได้ลองใช้สเตตัสเลเวลเนาะผมอัพประมาณนี้เพราะว่าสเตตัสมันค่อนข้างต่ำนะครับเลเวลมันน้อยใช้งี้ดีกว่านะครับมันทำ SPD 193ได้ยากแล้วก็มันทำวันฮิตหมายถึงว่าเราจะเทคนิคการฟาร์มมันก็คือการกระโดดใช้สกิล Flying Kick นะครับของเทควันโดไปแล้วก็ไปอุ้มมอนออกมานะครับโดยใช้สกิลของโลกนะครับอุ้มมอนออกมาไอ้ของสตอกเกอร์อุ้มมอนออกมาแล้วเรียกไงดีอ่ะแล้วสติลเทคนิคมีแค่นี้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการที่จะสติลให้ได้ติดบ่อยๆง่ายขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าเด็กเป็นซะส่วนใหญ่ผมก็เลยลงเด็กเลยแม่งเลย120เลยเพื่อให้สติลติดง่ายนะครับ2ก็คือแว่นก็คือเป็นแว่นที่เรนเจอร์ผมใช้นะครับ3ก็คือเป็นปากลูกโป่งนะครับส่วนคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับสำหรับคนที่เลเวลต่ำๆแล้วเราเอามาฟาร์มแบบผมนะมันคือเสื้อ ROV ครับนะครับมันก็คือผมเอาออฟเด็กเป็นเด็ก11นะครับก็คือเอามาเพิ่มคุณสมบัติการเจาะมอนในมอนสกิลบัสอินคูบัสที่เราโฟกัสตัวนี้มันเป็นธาตุดีเดมอนนะครับมันก็เลยจำเป็นนะครับผมเอามาทดแทนเพราะว่าตัวชาโดว์ผมไม่ได้ใช้เซตฟ้านะครับต้องย้ำก่อนไม่ได้ใช้ขออภัยไม่ได้ใช้เซตฟ้าสำหรับบางคนมองว่าอะไรสำคัญก็คือจริงๆอ่ะมันใส่คอร์สอาชีพก็ได้นะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนมันใส่เซตอาชีพมันก็คือมือไม่จำเป็นต้องบวกเยอะๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องใส่อาชีพมันอะหมายถึงว่าหินออฟอาชีพผ้าคลุมนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่จำเป็นนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบผมนะแต่ถ้าคนมีงบลงเถอะคุ้ม
อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพาร์ทนี้นะเรากลับมาดูของสมัยอื่นก่อนส่วนธนูผมก็เป็นธนูเวจิเลนเต้นะครับอันใหม่บวก9นะครับใส่การ์ดสตูปนะครับเพื่อยิงมันโดยเฉพาะเนาะแล้วก็มัฟนะครับส่วนมัฟการ์เมนนะครับผมใช้เป็น Excellent Wing นะครับใส่202เพื่อเป็นการรีเจนเอชพีตลอดเวลาแล้วก็ส่วนบูทนะครับผมก็ใช้ที่บูทเรนเจอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นเทมเด็ก EAC Lucky Day นะครับแล้วก็ประดับผมจะใช้เป็นบาโกนาว่านะครับหนึ่งข้างแล้วก็แหวนปีถ้าคนไม่มีแหวนปีใช้อะไรก็ได้ใช้บาโกก็ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำเป็นต้องใช้แหวนปีประเด็นมันอยู่แค่ว่าถ้าทำวันฮิตได้คือจบอันนั้นคือคีย์เวิร์ดของผมหมายถึงว่าหลังจากที่เราสติลแล้วเราวันฮิตตัวอินสคูบัสสกิลบัสได้แล้วเนี่ยก็คือจบสถานการณ์ละก็คือจบพาร์ทนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นให้เพื่อนๆดูส่วนเรามูฟมาที่คอร์สเห็นไหมคือคอร์สเนี่ยผมก็จะใช้เป็นคอร์สที่เรนเจอร์ใช้ก็คือคอร์สเรนจ์นะครับออฟเรนจ์แล้วก็กรีดนะครับอันนี้สำหรับผมคือสำคัญนะแล้วก็ชาโดก็เป็นชาโดทั่วไปนะครับก็มีเซตบิตนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เซตบิตเนี่ยเซตบิต4ชิ้นเลยเพราะว่าผมจะเอา HPD ในการแบ็กสไลด์นะครับแล้วก็ใช้ HPD ในการสติลด้วย HPD มีผลกับการสติลนะครับไม่ได้ทำให้มันติดง่ายขึ้นนะครับแต่มันถี่ขึ้นซึ่งการจะดัน HPD 193ได้โดยไม่ใส่เทมเอจิสำหรับชาโดว์ถือธนูลำบากฉะนั้นคอสบิตถึงมีส่วนสำคัญนะครับส่วนถุงมือนะครับก็ต้องใช้ครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดสกิลของผมที่ใช้ในการจบมอนก็คือ Triangle Shotคือถุงมือผมไม่จำสำหรับผมนะผมไม่ได้บวกเยอะทำไมหลายๆอย่างคือผมไม่จำเป็นต้องไปใส่คอร์สชาโดว์เพราะว่าผมใช้พีทถึง2ตัวถามว่าทำไมผมถึงใช้พีท2ตัวเพราะว่าตัวนึงเนี่ยมันเป็นตัวคู่ของเรนเจอร์ก็คือเป็นบิชอปนะครับเลเวล175นะครับนะครับเลเวล175ถามว่าทำไมเพราะว่าผมเอามาบัฟนะครับบัฟ AB บัฟสกิลเจาะให้เพื่อที่จะไปคอมโบกับ ROVนะครับไปคอมโบกับเสื้อตัวนี้นะครับให้เสริมขึ้นไปนะครับ2แล้วทำไมเอาง่ายๆก็คือพีทอีกตัวเนี่ยผมมีหน้าที่แค่ดึงมันกลับมาโดยใช้สกิล Let Go Family นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็คือเหมือนผมกดดึงอย่างเงี้ย Let Go Family ตัวนี้สกิลเนี้ยปึ๊บมันก็จะดึงกลับมาเพื่อที่เราก็จะมาบัฟแบบนี้นะครับแล้วก็เติม HP ให้มันนะครับแบบนี้เห็นไหมก็คือเทคนิคผมมีแค่นี้ก็คือผมจะใช้วิธีนี้ประหยัดโดยการที่ไม่ได้ซื้อคอร์ส Shadow Chester ส่วนหลังแต่สำหรับเพื่อนๆคนที่ไม่ได้มีแบบผมมีพีทมีแบบนี้ไม่ต้องทำนะครับไปลงทุนซื้อคอร์ส Shadow จบกว่านะแล้วก็เล่นง่ายกว่าแต่ผมแค่ไม่ได้เล่นเมนอาชีพนี้แต่จะลองทำให้ดูเฉยๆว่าสายประหยัดจริงๆมันก็ไม่ได้ประหยัดสักเท่าไหร่นะใช้เซตบิตแต่เซตบิตก็มีราคาเหมือนกันแต่มันก็ดรอปลงมาหน่อยแต่มันก็พอเล่นได้เพราะว่าเอาง่ายๆก็คือผมร้อนวิชานั่นแหละร้อนวิชาโดยการที่ว่าเลเวล116ก็พุ่งมาเลยจริงๆอ่ะการที่สติลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลเวลนะที่เนี่ยคือสติลติดก็คือได้ของเลยเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเดี๋ยวผมจะบัฟเต็มสูบแล้วผมก็จะไปลุยเพื่อนๆดูว่า1ยาเร่งนะครับต้นทุน1ยาเร่งนะครับกับปั๊มนิดหน่อยนะครับมันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตบัฟให้เสร็จก่อนนะครับแล้วผมก็จะลุยทีเดียวเนาะก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยเนาะจริงๆก็มาลองให้เล่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยหนึ่งยาเร่งผมก็ลุยเลยแล้วกันเนี่ยก็ประมาณนี้ไปยิงคลิกเนี่ยอุ้มมอนหนีมาสติลแล้วก็จบแล้วก็วิงนะครับนะครับก็ประมาณนี้คือหลักๆแล้วเลเวลผมมันค่อนข้างที่จะต่ำเนาะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบใช้พีทเยอะหน่อยอ่ะโอ้โหโอ้โหแจมเพื่อ
อือหือเนี่ยครับมันก็จะประมาณเนี้ยก็สติลเสร็จแล้วก็ประมาณเนี้ยคือหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับสำหรับคนที่เลเวลต่ำนะครับจริงๆผมยังไม่ค่อยแนะนำเนาะแต่วันนี้ผมมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูว่าคราวที่แล้วผมใช้เรนเจอร์165ไอ้175มาฟาร์มเนี่ยแล้วผมพอมาเล่นในตัวชาโดว์นะมันจะได้เงินเยอะกว่าเดิมไหมนะครับพอดีเลือดผมต่ำใช่ไหมผมก็จะแท็บจอพีดไปแล้วก็ฮิวเห็นไหมฮิวแล้วก็บัฟตอนนี้ผมอยู่จอพีดอยู่นะผมก็จะบัฟให้เต็มสูบแล้วก็เติม HP นะครับคือถามว่าทำไมต้องเติมไม่พีจริงๆอ่ะมันรีเจนทันอยู่แล้วครับคนใส่202อ่ะแต่อย่างที่บอกครับเลเวลผมมันสูงเลเวลผมมันต่ำนะครับเลเวลมันก็มีผลมากนะเนี่ยก็จะลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยนี่ทำไมไม่ติดเลยอ่ะติดยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็ไฟอิงคีกไทแองเกิลแล้วก็วิงนะครับแล้วก็เล่นยากหน่อยเนาะแบบนะครับแล้วก็แบ็กสไลด์ออกมาดูมอนแต่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งอะผมก็เลยกดวิงวันเนาะกับอันนี้ไว้นะครับกดวิงวันไว้นะครับแล้วก็ซื้อกระดิ่งคาฟ้าไว้เพราะว่าตัวผมเลเวลต่ำเนาะมันก็เลยต้องใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้นี้มากขึ้นต้องไม่มีสเต็งอะน้ำหนักมันเกินมันก็ไม่รีเจนอ่ะนะไอตัวมาร์ฟ202อ่ะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวกระดิ่งคาฟาเวลนะครับโอ้โหไม่ไหวมอนเยอะคืออย่างนี้ครับผมจะบอกเทคนิคอีกนิดนึงสำหรับคนที่เล่นเล่นฝึกเล่นชาโดว์แบบผมเนี่ยผมใช้จุดนี้เป็นจุดสังเกตเนาะก็คือว่าเวลาเรากระโดดไปหามอนอะถ้าเราไม่ชัวร์จริงๆเราอุ้มหนีก่อนเลยนะแต่ถ้ามันเยอะจริงเราก็ฆ่าทิ้งไปเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยเราก็อุ้มหนีมาแล้วก็ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าสติลสิติดแล้วก็เปิดเสียงในซาวเกมไว้ก็ดีด้วยนะฮะเพราะว่าเนี่ยพอได้ยินเสียงสติลมันก็เนี่ยจะถามว่า SPD 193สำคัญยังไงก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าเวลาผมกดสกิลเวียมย้ำอะสกิลแบบค้างไว้อะมันจะไหลเป็นน้ำเลยนะแบบถ้าเราสติลไม่ติดนะฮะเราโดดไปโดดมาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นฝั่งขวามือผมไหมมันเขียนว่าล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวก็คือมันโอกาสสติลมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับโอ้โหมันเยอะอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้อันนี้ของชาวบ้านเขายืนคุมอยู่ที่เซิร์ฟทอไม่ค่อยแจมกันนะก็เป็นสังคมที่น่ารักอยู่นะตรงนี้สำหรับผมคือเซิร์ฟทอเขาไม่ค่อยนิยมแจมกันมีผมอาจจะไปลั่นแจมใครผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบางทีมันเล่นแบบไวเกินเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงบางทีไปกระโดดทับลายเขาอะไรเงี้ยกระโดดจับมอนเขาอะไรเงี้ยนะครับพอบัฟเสร็จคือสำคัญพอยต์สำคัญของผมมันคือการใช้สกิลเจาะของพีทครับเอามาทดแทนในส่วนอันนี้ที่หายไป เนี่ยเราต้องอุ้มหนีตลอดมาหาจุดว่างในการสติลนะครับเพราะว่าการสติลมันค่อนข้างใช้เวลา ติดยากติดเย็นจังผ่านมา6นาทีแล้วผมเพิ่งจะได้แหวนไม่กี่วงเองนะครับ
ก็สติลโอ้ยเพื่อนๆสติลยากจังวะนี่เด็กรอยยี่นะเฮ้ยฮัลโหลนะครับแล้วก็เราเล่นอย่างนี้เราต้องตาไวๆหน่อยเดี๋ยวคนเขาเอามอนไปหมดจริงๆอ่ะถ้าใครเล่นมือใหม่นะกดวิงวันก็คุ้มนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงในกลุ่มเรนเจอร์นะผมอาจจะลงแค่ใน YouTube ของตัวเองนะเพื่อที่มาแบบบอกวิธีการฟาร์มเล็กๆน้อยๆจริงๆมีช่องของพี่ที่เขาทำอ่ะน่าผมน่าจะจำชื่อไม่ได้อ่ะที่เขาเป็นเมน SC อ่ะน่าจะ SC for Life หรือเปล่านะเขาเก่งมากเลยถ้าใครแบบเล่นเมน Shadow ศึกษาจากคลิปพี่เขาได้เลยนะเก่งมากเล่น SC ได้แบบสุดยอดหลักๆมันก็แค่การทำแค่เนี้ยครับโดดไปเตะแล้วก็แต่ผมโดดไปเตะแล้วก็เขาเรียกอะไรอุ้มมาขโมยแค่นี้เลยนะครับหลักๆมีแค่นี้คืออย่างที่บอกครับถ้าเลเวลต่ำแบบผมมันข้อจำกัดมันเยอะครับถ้าใครจะมาฟาร์มที่เนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้มันได้แบบผลประโยชน์สูงสุดอะเหมือนแบบอยู่นานๆรีเจน SP แบบโหดๆอะไรเงี้ยโอ้ยผมอุ้มตัวผิดเลยเนี่ยก็ควรที่จะมาสักเลเวล130อะไรเงี้ยดีกว่าผมไม่เจอมอนเลยอะเจอก็มีแต่คนเอาไปหมดแล้วเนี่ยครับก็ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยไม่ติดเลยอ่ะทำไมติดยากจังวันนี้เมื่อกี้ยังติดถี่เลยเลยเนี่ยเลยอัดเลยมาอัดคลิปเพื่อนให้เพื่อนๆดูถ้าอย่างเงี้ยเรนเจอร์มาฟาร์มก็ได้นะถ้าฟาร์มได้นิดเดียวเลยอายเขาไม่น่าอุตส่าห์เอาเอสซีมาฟาร์มโอ้ไม่ติดเลยอ่ะเพื่อนๆถ้าไม่ติดนานขนาดนี้ก็โอ้ยพี่ตัวพระตายเอ้ยอะไรวะน่ะโอเคก็คือตัวเราก็ต้องเนี่ยมันก็เข้าเหมือนกันนะเพื่อนๆก็เราก็ต้องแบบคุมดีๆอ่ะถ้าจริงๆอ่ะผมว่าเลเวลที่เหมาะกับการฟาร์มที่เนี่ยถ้าใช้ SC นะก็150 160เถอะอย่าหาทําแบบผมนะผมทําแล้วมันลําบาก แต่ก็จะทําให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันแบบมันก็พอแบบแก้เบื่อนะแก้เบื่อจากการเล่นในตัวอะไรนะไอ้เรนเจอร์ซะหน่อยแบบลงดันไม่ได้ของอะไรเงี้ยเนี่ยพยายามอุ้มมันออกมาแบบโดดอุ้มเหมือนอุ้มไปฆ่าอุ้มไปฆ่าเงี้ยนี่ครับโดดอุ้มสติลโดดอุ้มสติลเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกอะอธิบายไปก็คือว่าไอ้ตัวส่วนปากกีดอะครับมันสำคัญเพราะว่าเวลาเราฆ่าเสร็จอะเรากดกีดแล้วมันไปต่อได้เลยครับเนี่ยเรากดกีดแล้วไปต่อได้เลยคือเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ได้ของอะแต่เราต้องชัวร์ด้วยนะว่าแบบเราวันฮิตแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยผมติ้วผิดตัวจริงๆเมื่อกี้ถ้าติ้วตัวสกิลบัตดีกว่าอะไรเงี้ยคือหลักโฟกัสจริงๆอ่ะอยากจะให้โฟกัสในตัวสกิลบัตนะเพราะว่ามันสติ้วแล้วมันได้ไอตัว
ดอกม่วงทุกครั้งอ่ะมันจะไม่ได้ใบไว้อ่ะมันจะไม่มีดอกใบไว้แต่อินคูบัสมันสติลง่ายกว่านะเนี่ยไอตัวผู้ชายมันสติลง่ายกว่าเราจะเฮ้ยเอ้ยเกือบติวผิดนะครับติวเสร็จแล้วก็ฆ่าเสร็จแล้วไปเลยนะครับถ้าเราแบบ AFPD เยอะๆมันก็จะแบ็กสไลด์ไวผมยังไม่แบ็กสไลด์ไม่เก่งเลยอุ๊ย แบ็กสไลด์ออกขวาพะโล ไม่มีความชำนาญเลยกับอาชีพนี้นะฮะเอ้ยแหวนถ้าสำหรับคนที่เล่นแบบเอาพีทมาเติมเอพีนะผมก็ยังจะแนะนำเป็นเสื้อใส่การ์ดแม่มดด้วยนะว่ามันสำคัญนะเสื้อใส่การ์ดแม่มดมันช่วยเราช่วยกันสกิลเนี่ยแต่ถ้าใครเล่นเลเวลแบบสูงๆแล้วอะแบบเล่นเก่งๆอะเล่นชาร์โดเก่งๆอะผมไม่ค่อยเห็นใครใช้ไอ้เสื้อแม่มดนะผมเห็นเขาไปใส่ชุดใหม่กันหมดเอามาแบบดับเบิลอะไรเงี้ยให้มันวันฮิตไอ้สติลไม่ติดเลยเนี่ย SP หมดปุ๊บใช่ไหมเราก็คุมตัวบิชอปดึงกลับนะครับผมเอาบิชอปใหญ่มาคุมเพื่อที่จะแบบเติม SP ไวๆให้มันติให้มันมีคาสคาเมนตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็บัฟใหญ่ให้มันนะครับก็มีเจาะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าบีตัวเล็กบีอีกตัวแต่งงานของชาร์โดอ่ะมันเลเวลค่อนข้างต่ำพอมันเลเวลต่ำปั๊บเนี่ยสกิลมันไม่ครบอะครับพอสกิลไม่ครบปุ๊บมันไม่วันฮิตเพื่อนๆ เอาง่ายๆเลยเป็นไปได้ก็ติวหนีเคลียร์เอวีเคลียร์ม้าดำก่อนก็ได้นะครับนะฮะผมว่ามันตื่นเต้นดีนะมันเหมือนกับอารมณ์เราเล่นแบบเรนเจอร์ฟาร์มแลบ5ไอ้แลบ4อะไรเงี้ยไอ้แลบ3ตื่นเต้นดีจริงๆการมาแมปเนี้ยมันไม่ควรปั๊มนะครับเพื่อนๆถ้าปั๊มมันก็ไม่คุ้มสมมุติผมปั๊มอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมเผลอปั๊มไปสัก 2-3 ชิ้นใช่ไหมไอ้ตัวน้ำสงการอ่ะมันก็ค่าปั๊มมันก็ 5,000 แล้วอ่ะก็ไม่คุ้มแต่ถ้าใครมีแบบปั๊มถูกๆก็มาปั๊มก็ได้นะปั๊มวงปั๊มไว้ปั๊มไอติมอะไรเงี้ยปั๊มน่องไก่เฮ้ยเฮ้ยมาเยอะเกินไปแล้วสติลผิดตัวอีกนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ไอ้หันผิดด้านฮัลโหลไหนเนี่ยฮะตัวผู้ชายอ่ะสติลง่ายข้อควรระวังของตรงนี้มันจะมีใบ้ด้วยนะคือมีทั้งการมีทั้งใบ้มีทั้งตาบอดโอ้ยมีครบอ่ะมีครบทุกสกิลมีกลับหัวมีแบบโอ้ยอันนี้ของเขาอย่าไปยุ่งกดลั่นนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นสังคมที่นี่ไหมของเซิร์ฟทอร์ที่นี่เขาแบบน่ารักนะผู้เล่นชาโดว์แบบสายฟาร์มที่นี่เขาแบบน่ารักกันหมดอ่ะคือเขาไม่ค่อนข้างไม่แจมกันอ่ะไม่รู้ของเซิร์ฟอื่นจะเดือดกันไหมนะที่นี่แต่ที่นี่เป็นแหล่งหาเงินที่ผมมองว่าสะพัดมากเลยนะเงินไหลจากที่นี่เยอะมากอ่ะแล้วคือบวกด้วยว่าต้นทุนมันต่ำด้วยครับเพื่อนต้นทุนมันต่ำมากๆแบบเนี้ยต่ำแบบต่ำจัดเลยอ่ะคือลงของชุดเดียวแบบ 3,000 3,000 4,000 อยู่แล้วเงี้ยต้นทุนแบบจะต่ำถูกมากอ่ะแล้วฟาร์มแบบมีประสิทธิภาพมากนะครับก็กระโดดเข้าไปสตีลตีก
รีดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ไม่ทันได้สติลตัวหนึ่งนะแต่ต้องรีบเคลียร์ถ้าเจอมิมิเดมอนตัวเนี้ยตัวมิมิเดมอนตัวเล็กกันอ่ะให้เรารีบฆ่าก่อนเลยนะมันหารฟรีเราเยอะมากอ่ะโอ้ยหามุมกันส่วนไอ้ตัวเนี้ยไม่เป็นไรไอ้ตัวยมทูตเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ยแต่เริ่มวุ่นวายละเริ่มตัวเล็กมันบังไงก็เนี่ยพยายามอย่าให้น้ำหนักเกิน 50% ถ้าเกินก็ต้องกดเปิดคลังเอาของเก็บเอ้ายิงผิดตัวโอ้โหจบเลยเดี๋ยวเก็บของกันนะครับก็สติลเอชพีหมดดึงนะครับเติมเอชพีแล้วก็บัฟให้เต็มใช้เวลาบัฟให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะสตาร์ทไวโอ้เหลืออีก12นาทีนี่จะได้กี่แสนอีกวะเนี่ยน้อยจัดเลยอุ้ยนี่ตัวชาวบ้านเขาใส่คอร์สตัวเล็กมาไม่เห็นเลยอ่ะโหไม่ได้อาวุธเลยอ่ะโอ้ยมอนหายากหายเย็นแท้ขอนะพี่ตัวนี้น้องเห็นอยู่ว่ามันเพิ่งวิ่งเข้าไปหาพี่อ่ะเอ้า อุตส่าห์ไปแย่งเข้ามาอีกโอ้โหโอ้โหมาอุ้มต่อหน้าต่อตาเลยว่ะอุ้มไปต่อหน้าต่อตาเลยจ้าจริงๆถ้าใครดาเมจไม่ถึงอ่ะแล้วมีสกิลไอชาร์โดสเปลแล้วอ่ะให้ถ้ามีสกิลเนี่ยรีโพดิวอะให้ไปก๊อปไอ้อันนั้นก็ได้นะสกิลชิลออฟเดตของรอยัลการ์ดอะแล้วถือโลชิลออฟเดตมาไปก๊อปสกิลชิลสเปลอะขอโทษทีไปก๊อปสกิลชิลสเปลแล้วถือโลชิลออฟเดตมาบัฟอะก็จะได้ ATK อีก150หน่วยมันก็ยิงแรงขึ้นเยอะอะสมมติใครที่ไม่มีพีทอะนะถ้าอยากเล่นอะค่อนข้างช่วยได้เยอะนะโอ้ต้องอุ้มอ่ะตัววุ่นวายอยู่เยอะเกินนะครับโดดสตีลอุ้ยไม่ใช่จัดเลี้ยงเนี่ยตัวผู้ชายสติลง่ายมากนะต
แต่มันไม่ค่อยได้อะไรเดี๋ยวผมเอาพีทดึงก่อนไอพีจะหมดละด้วยว่าอินค่าอินเลเวลต้นๆมันต่ำนะครับมันก็เลยทำให้แบบจำเป็นที่จะต้องแบบเอาตัวมาเติม HP อ่ะโอ้โหมันอยู่นี่เพียบเลยนะครับก็สติลเดี๋ยวนะผมขออนุญาตจอพีทหลุดขอเข้าจอพีทแป๊บหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลเอ้ยขอเลยพี่ขอเถอะขอเถอะขอตัวนี้เถอะเมื่อกี้ไม่เห็นเขานะต้องขออภัยด้วยนะเพราะเขาแบบเป็นใส่คอตัวเล็กไงคือไม่เห็นเขาจริงๆใครที่ฟาร์มคลิปเก่งๆนี่ก็ชอบใส่คอตัวเล็กนะพวกแอดเอิร์ธเนี่ยแล้วมันไม่เห็นไงแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะแจมอะไรเงี้ยนะ มันไม่เห็นจริงๆสติวไม่ค่อยได้เลยฆ่าก่อนเลยเนี่ยมันสติลยากกว่าตัวผู้ชายเยอะเนี่ยทุกคนดูดิสติลยากกว่าค่อนข้างเยอะแต่เวลาสติลทีมันก็ได้ดอกม่วงอะนี่ครับประมาณนี้สวยเอ้ยกดพีทจะกดสติลก็ดันไปกดปั๊มยาซะงั้นหาเรื่องเปลืองงบอีกนะครับก็เติมไอพีรัวๆเลยแล้วก็กดเร่งทีหนึ่งแล้วกดนั่งนะครับนี่ก็เติมบัฟให้เต็มหรืออีก5 นาทีเนาะดูดีว่าครึ่งชั่วโมงจะได้เท่าไหร่โอ้ถ้ามันได้สัก1 M นิดๆ2 M ไอ้1 M เนี่ย M นิดๆนี่ผมดีใจแล้วนะเนี่ยอ่าฮะช่วยติดหน่อยได้ไหมเนี่ยเอออย่ายากดิเด็กก็ตั้งเยอะคืออย่างที่บอกครับใส่คอร์สอาชีพก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาใส่เซตบิดมันถูกนะผมจะมาเอาแค่แบ็กสไลด์เฉยนะคอร์สอาชีพก็จะถูกกว่านี้เยอะนะถุงมือไม่ต้องบวกเยอะนะ บวกแค่4ก็พอถุงมือคือมันหาตังได้แล้วนะแบบชาโดว์เวลแบบ120 130อ่ะแบบ
สร้าง Impact ได้เป็น 100M เลยถ้าแบบขยันอะให้วิวอัพว่ะฮัลโหลวิวอัพก็มาวิวอัพก็มาเฮ้ย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 ไม่ติดได้ไงอ่ะขอติวหน่อยดิโอ้ยเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอีก3นาทีเนี่ยจะผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่ค่าทิ้งก่อนเลยโอ้ยเฮ้ยขับกับหัวโอเคได้รองเท้าไม่ค่อยมีราคานะโยนทิ้งดูเหมือนจะได้น้อยนะเพื่อนน่าจะไม่ได้ไม่เยอะอ่ะโอเค3 นาทีท้ายจะเรียกมือใหม่ก็ได้นะจริงๆมือใหม่หัดฟาร์มคลิปเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันนี่เขาเลเวล160อ่ะกว่าเขาฟาร์มได้ครึ่งชั่วโมงต้องเป็น2ล้านเลยนะเพื่อนเพื่อน2ล้านนี่ตกแบบเกือบครึ่งชั่วโมง40บาทอ่ะชั่วโมงละ80โอ้โหโคตรโหดชั่วโมงก็ 4M เนี่ยโอ้ยฟาร์มโหดจัดเลยเราก็เลยไปสร้างมาเรียนแบบมึง ขอแล้วพี่โอ้โหโทษนะพี่มือมันไวไปไหน จริงๆเขาเจอก่อนผมนะเมื่อกี้ไปแย่งเขาเฉยเลยอืมเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้โหจะหมดแล้วขออีกสัก2 ตัวได้ไหม40 วิโอเคคือที่เนี่ยถ้าเราได้อาวุธนินจาครับมันจะขายได้ประมาณ60,000เซนนี่โอเคหมดครับเดี๋ยวผมเรียกกลับน้ำหนักเต็มน้ำหนักพอเต็มพอดีโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่เราฟาร์มกันมาเนี่ยใช้ชาโดว์ฟาร์มนะจะได้เท่าไหร่นะครับย้ำนะครับเป็นชาโดว์เวลต่ำนะก็เลยเราก็เลยมาเทสให้ดูเนาะว่าครึ่งชั่วโมงจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนเนาะว่าในขังไม่ได้มีดอกม่วงนะนะครับไม่ได้มีดอกม่วงนะ
ไม่ได้มีดอกม่วงนะนะครับไม่ได้มีดอกม่วงนะแล้วก็ใบไว้ก็ไม่มีนะใบไว้ไม่มีโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วไปให้บล็อกสมิธขายนะครับโอ้โหได้อาวุธแค่2ชิ้นได้ไงโอ้โหทำไมกากจังเนาะเดี๋ยวดูเฮ้ยเหมือนมันมีตัวเกิดโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปที่แบล็กสมิธละกันนะครับว่าจะขายของได้เท่าไหร่เนาะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูได้อาวุธน้อยมากแบบมอนเจอน้อยด้วยนะครับได้ไม่เยอะน่าจะได้ไม่ถึงเอ็มแล้วมั้งดูจากท่าอันนี้คือโยนใน PC ก่อนเนาะอาศัยแบบได้ดอกม่วงเยอะ90กว่าดอกโอ้โหน้อยมากน้อยจัดเลยนะครับประมาณ M นึงเนาะก็พอๆกับเรนเจอร์ครับดีกว่าเรนเจอร์นิดนึงแต่มันก็นะครับก็ตามสภาพ ก็ตามนี้นะครับคือก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะไปฝึกฝีมือมาฟาร์มให้โหดๆนะครับเดี๋ยวจะลองมาฟาร์มดูว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บดอกม่วงนะครับไว้นะครับก็ขายทีเดียวนะครับตอนนี้เก็บได้ 2,000 กว่าดอกละนะครับโอเคยังไงก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ